คลิปที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการเจนคลิปจาก AI นะคะแล้วเรามาใช้เทคนิคการตัดต่อให้มันมีวาไรตี้มีความน่าสนใจโดยใช้การตัดต่อแบบงานวิดีโอโฆษณาเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับ Vlog EP นี้นะคะเราแบบมีโจทย์กับตัวเองค่ะว่าเราอยากจะใช้การตัดต่อวิดีโอแบบงานโฆษณาที่ถ่ายทำปกติเนี่ยแต่เราจะมาใช้กับการที่เราเจนรูปภาพขึ้นมาเจนคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะเราอยากรู้ว่าการตัดต่อตามคลิปปกติที่เราถ่ายทำเนี่ยมันสามารถทำได้ในการที่เราใช้กับการเจนคลิปหรือเปล่ามันออกมาได้ตื่นเต้นได้ว้าวเหมือนกันหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปจับมือกันทำโอเคมาดูที่8ช็อตนี้นะคะว่าเราจะเล่าเรื่องกันแบบไหนบ้างค่ะครับผมช็อตแรกนะครับก็จะเป็นช็อตบรรยากาศตึกที่มีช่องหน้าต่างนะครับเปรียบเสมือนช่องหน้าต่างตรงนี้เหมือนพาเลตของสีที่มันจะเป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็จะมีพาเลตของตาเนี่ยวางไว้อยู่ด้านบนของตึกนะครับซึ่งเราก็จะเปิดมาด้วยช็อตที่เป็นลองช็อตหรือว่าช็อตกว้างเพื่อเริ่มเรื่องเริ่มบรรยากาศของเรื่องก่อนนะครับผมเพื่อใช้เล่าสู่ในส่วนของช็อตถัดไปนะครับผมซึ่งอย่างที่หนึ่งบอกนะคะว่าโดยปกติเราจะชอบเปิดเรื่องนะคะด้วยแบบลองช็อตนะคะเพื่อจะให้เล่าให้คนดูเข้าใจอยู่ว่าเซตติ้งของเรื่องเซตติ้งของคลิปเนี้ยเรากำลังจะพูดถึงอะไรนะคะแล้วก็อย่างคลิปตัวนี้นะคะเราก็อยากให้เป็นกิมมิคว่าตึกนี้นะคะเป็นตึกแบบพาเลตตาแล้วเราก็ค่อยเข้าไปในส่วนของผู้หญิงนะคะที่ยังเป็นมีเดียมช็อตอยู่เปิดให้คนที่ดูได้เข้าใจว่าโอเคกำลังจะนำเข้าไปสู่สินค้าละนะคะช็อตที่2นะครับก็จะเป็นช็อตที่ผู้หญิง A นะครับหรือว่าผู้หญิงคนแรกเนี่ยจะมีลุคแบบว่าแต่งตัวแฟชั่นแล้วก็โพสท่ามองกล้องด้วยความมั่นใจในขนาดภาพมีเดียมช็อตนะครับผมแล้วก็ช็อตที่3อย่างนี้แบบก็จะเป็นภาพแคบเลยนะคะ CU เฉพาะเปลือกตานะคะเพื่อเน้นเห็นถึงสีนะคะโดยความที่ช็อตนี้เราจะมีการเจนตัวเปลือกตาผู้หญิงนะคะหลายๆสีนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาแบบขึ้นคู่กับตอนตัดต่อกับสีของพาเลตตานะคะเพื่อเป็นกิมมิคในการตัดต่อให้ดูน่าสนใจต่อมาช็อตที่4นะครับก็จะเป็นช็อตที่เราจะเห็นด้านหลังของผู้หญิงนะครับกำลังส่องกระจกอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นเงาสะท้อนจากกระจกนะครับไปเห็นที่ดวงตาของผู้หญิงแล้วก็ช็อต5นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อตที่เราจะเห็นผู้หญิงคนที่2นะครับหรือว่าผู้หญิง B เนี่ยโพสท่ากับเครื่องสแกนเอกสารนะครับซึ่งให้ความหมายเหมือนกับการสแนปภาพจากโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับผมในขนาดภาพที่มีเดียมช็อตส่วนช็อตกิมมิคอีกช็อตหนึ่งนะคะก็คือช็อตที่6นะคะซึ่งช็อตที่6เนี่ยเราจะเจนภาพนะคะเป็นแนวตั้งนะคะก็คือ9:16เพื่อให้รู้สึกว่าภาพนี้นะคะกำลังถูกแสดงอยู่ในโซเชียลมีเดียเช่นอาจจะเป็นแบบสตอรี่ของ Instagram แล้วมันก็จะไปเชื่อมกับช็อตผู้ชายที่ผู้ชายกำลังดูมือถืออยู่นะคะซึ่งจริงผู้ชายก็คือดูภาพของผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีการกดคอมเมนต์ไปเห็นไหมคะว่าเนื้อเรื่องพวกนี้นะคะสามารถทำให้มันดูน่าสนใจโดยการที่เพิ่มการตัดต่อเข้าไปได้นะคะซึ่งก่อนที่จะไปถึงการตัดต่อเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องแบบไหนเราจะใช้กิมมิคแบบไหนเข้ามานะคะเพื่อตอนที่เราเจนรูปนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเจนอะไรแล้วก็จบช็อตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพาเลตตานะครับที่อยู่บนแบ็กกราวด์ตึกอาคารแบบเรียบหรูแล้วก็เราก็จะขึ้นเทคคอนเซปต์ขึ้นมานะซึ่งสำหรับคลิปตัวนี้นะคะเราใช้ DashDash P นะคะมายิ่งช่วยกำหนดมูดของภาพไปอีกนะคะมันก็ยิ่งทำให้ภาพมูดแอนด์โทนทั้งหมดอ่ะมันยิ่งแม่นไปอีกนะคะเพิ่มเติมจากการใช้S lep แล้วก็ C lep นะคะในคลิปนี้นะคะยังไงเราก็ต้องใช้ S lep กับ C lep เหมือนเดิมนะคะสรุปว่าพาราเมตเตอร์สำหรับคลิปนี้นะคะตัวแรกนะคะก็คือ dash dash แล้วก็เป็น P นะคะก็คือ personal ก่อนที่เพื่อนๆจะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆต้องไปให้แหล่งภาพนะคะกับ Midjourney ก่อนนะคะว่าชอบแบบไหนสำหรับตัวที่2นะคะก็คือ dash dash นะคะแล้วก็ S lep สำหรับ S lep นี้นะคะจะใช้ควบคู่ไปกับ dash dash นะคะSW เพื่อบอกให้ Midjourney รู้นะคะว่าเราต้องการให้น้ำหนักที่เราต้องการใส่ลิงก์ reference เนี่ยมีน้ำหนักมากแค่ไหนนะคะโดยที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง 1,000 สำหรับพาราเมตเตอร์ตัวที่3นะคะก็คือ dash dash C lep คือ character reference ค่ะสำหรับ character reference นะคะเราก็จะใช้คู่กับ character weight ก็คือน้ำหนักของที่เราต้องการให้ Midjourney เจนภาพนะคะก็คือ dash dash CW นะคะโดยมีค่าตั้งแต่0จนถึง100สำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะ
ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือเราต้องการที่จะให้ภาพมูดแอนด์โทนทั้งหมดนะคะเป็นงานที่เป็นแฟชั่นนะคะสำหรับการพิมพ์ภาพพิมพ์พร้อมในมิดเจอร์นีย์นะคะเราจะใช้คีย์เวิร์ดว่าแฟชั่นโฟโตกราฟีต่อมานะครับเราก็จะนำเอาทั้งหมดที่เราได้นะครับมาใช้ในการพิมพ์พร้อมนะครับซึ่งในส่วนของพร้อมนะครับผมแรกเริ่มเนี่ยเราก็จะใส่คีย์เวิร์ดสไตล์ของภาพลงไปก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปอย่างแรกก็คือแฟชั่นโฟโตกราฟีนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ตามมาด้วยระยะของภาพแล้วก็มุมกล้องนะครับยกตัวอย่างเช่นระยะมีเดียมช็อตมุมกล้องไฮแองเกิลโลแองเกิลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าช็อตนี้เนี่ยมีรายละเอียดดีเทลต่างๆเป็นแบบไหนบ้างนักแสดงกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะตามด้วยพารามิเตอร์ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น personalization c left s left ต่างๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือพารามิเตอร์ที่เป็น aspect ratio นะครับผมหรือว่า AR ในที่นี้เนี่ยเราก็จะมี ratio ที่จะใช้งานอยู่ทั้งหมดเนี่ย2อันนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือ16:9ที่เราจะใช้ทุกภาพเลยนะครับจะมีแค่บางภาพใช่ช็อตที่6ที่เราจะต้องการเจนออกมาให้เป็นภาพแนวตั้งนะครับเราก็จะใส่เป็น9:16สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะการสร้างวิดีโอแอดนะคะเพิ่มเติมนะคะทางเรานะคะก็มีคอร์สที่สอนการสร้างวิดีโอแอดนะคะโดยในคอร์สนี้นะคะก็จะเจาะลึกไปในแต่ละส่วนนะคะตั้งแต่ส่วนต้นเลยส่วนก่อนที่คิดไอเดียนะคะช่วงทำพรีโปรดักชันนะคะส่วนที่2นะคะก็คือช่วงการทำสตอรี่บอร์ดนะคะที่ลงลึกรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่วนต่อมานะคะก็คือการที่จะเจนภาพนะคะจากบอร์ดให้เป็นคลิปวิดีโอนะคะรวมไปถึงนะคะการที่เราจะเจนเพลงประกอบขึ้นมาใช้ได้เองนะคะในคอร์สนี้นะคะเราก็จะมีการสอนค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีการสอนใส่เสียงภาคนะคะทั้งเสียงภาษาอังกฤษและเสียงภาษาไทยค่ะแล้วก็จะมีบทเสริมนะคะที่มาทำวิดีโอโฆษณาให้ดูนะคะหากเพื่อนๆนะคะสนใจที่จะเรียนนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเจนรูปภาพออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาในส่วนของการเจนวิดีโอซึ่งเราก็จะใช้ทั้งหมด2แพลตฟอร์มในการเจนวิดีโอนะครับผมก็คือ Luma Dream Machine แล้วก็ Runway Gen T Alpha นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยจริงๆก็จะขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆใช้งานนะครับว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนซึ่งทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหรือว่าจุดเด่นที่จะแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่น Luma นะครับเขาก็จะมีผลลัพธ์ของวิดีโอการเคลื่อนกล้องที่รวดเร็วบางทีถ้าเราต้องการช็อตที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ในส่วนของ Luma ได้นะครับและอีกอย่างนะครับก็คือตัวของ Luma เนี่ยเขาสามารถเจนวิดีโอแนวตั้งได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยRunway Gen T Alpha ยังไม่สามารถทำได้นะครับเราก็เลยจะเลือกใช้บางช็อตที่เราต้องการเจนวิดีโอแนวตั้งนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ Luma Dream Machine นะครับซึ่งในส่วนของ Luma นะครับก็จะสามารถเจนได้คลิปละ5วินาทีนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Runway Gen T Alpha นะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถเลือกใช้เพิ่มเติมได้นะครับเช่นเราสามารถเลือกได้ว่าภาพที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราต้องการให้ภาพนั้นเป็นเฟรมแรกหรือว่าเฟรมสุดท้ายในวิดีโอนะครับก็คือฟีเจอร์ Last Frame แล้วก็ First Frame นั่นเองนะครับอีกอย่างนะครับก็คือตัวของ Runway เนี่ยเขาสามารถเจนวิดีโอในแบบที่เราสามารถเลือกความยาวได้นะครับก็คือ5วินาทีแล้วก็10วินาทีนะครับผมหากเพื่อนๆนะคะชอบคลิปที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตัดต่อนะครับพอเราได้วิดีโอได้การอนิเมตต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำเอาทั้งหมดนี้นะครับไปตัดต่อโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เพื่อนๆเรียงวิดีโอตามช็อตลิสต์ที่เราได้เตรียมไว้ก่อนนะครับผมเพื่อจะเป็นการเรียงลำดับการเล่าเรื่องขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะหาเพลงประกอบมาใส่นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะหามาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Artlist นะครับซึ่งเพลงที่เราแพลนไว้นะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องการให้เพลงเนี่ยมีแนวลักษณะของแฟชั่นแล้วก็มีเนื้อร้องซึ่งเราก็จะใช้คีย์เวิร์ดในการหาเพลงว่าแฟชั่นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราได้เลือกใช้มานะครับซึ่งเขาก็จะมีบีทที่สนุกแล้วก็มีเนื้อร้องที่มีคำว่า look at me หรือว่าให้มองมาที่เราหรือว่ามองแบบมองตาชั้นสี่อะไรประมาณนี้นะครับจะทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่ม mood เพิ่ม feeling ให้กับตัววิดีโอของเราได้นั่นเองนะครับ
และขั้นตอนที่3นะครับก็คือพอเราได้เพลงแล้วเนี่ยเราก็จะนำเพลงนะครับมาวางในโปรเจกต์จากนั้นนะครับเราก็จะมาตัดแต่งท่อนของเพลงนะครับให้พอดีกับระยะเวลาของคลิปวิดีโอของเราโดยเราจะใช้เพลงช่วงเริ่มนะครับช่วงท่อนร้องตรงกลางเพลงแล้วก็ท่อนจบมาเบนรวมกันนะครับซึ่งเราก็จะใช้จังหวะนี้นะครับมาใช้ในการเปลี่ยนท่อนของเพลงเพื่อทำให้จังหวะการเปลี่ยนท่อนของเพลงนะครับสมูทแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า constant gain นะครับโดยให้เราไปที่แถบเอฟเฟกต์แล้วก็พิมพ์คำว่า fade นะครับเพื่อนๆก็จะเจอคำสั่งคำว่า constant gain นะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคุมท่อนเสียงทั้งสองแล้วก็ลากเอฟเฟกต์นี้ลงมาใส่ท่อนเสียงที่เราต้องการเพื่อทำให้ท่อนเพลงทั้งสองเนี่ยเชื่อมเข้าหากันแบบสมูทขึ้นได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ยังสามารถปรับระยะความกว้างในการเฟดเสียงเข้าหากันของทั้งสองอันได้ตามความต้องการนะครับและต่อมานะครับขั้นตอนที่4ก็คือการตัดต่อวิดีโอตามจังหวะเพลงนะครับเราก็จะเอาท่อนของวิดีโอเนี่ยตัดให้ลงกับจังหวะท่อนของเสียงกระเดื่องหรือว่าเสียงสแนร์ของเพลงนะเพื่อทำให้วิดีโอเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาที่ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นช็อตพิเศษนะคะที่เราจะเป็นการกิมมิกในการตัดต่อนะคะก็คือเราจะอินเสิร์ตไปที่ดวงตานะคะไปพร้อมๆกับสีพาเลตนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็ครอปให้ได้ส่วนนั้นที่เราต้องการก็คือตรงแบบดวงตาโดยหลังจากที่เราวางฟุตเทจตรงตำแหน่งที่เราอยากได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลากเอฟเฟกต์ครอปลงไปยังฟุตเทจที่เราต้องการจากนั้นนะครับให้กดคลิกที่ครอปตรงหน้า Effect Control นะครับผมแล้วก็ให้เลือกครอปให้ได้ขนาดแล้วก็สัดส่วนตามที่เพื่อนๆอยากได้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะทำแบบนี้กับทั้ง6ฟุตเทจที่เราต้องการให้มีขึ้นอยู่ในช็อตนี้นะครับหลังจากที่เราครอปเสร็จแล้วนะคะขนาดเฟรมที่เราต้องการเนี่ยเราต้องเลือกให้มันเท่ากันนะคะเพื่อให้มันจัดวางอยู่ในซีนเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามีความสแควร์เท่ากันจัดวางเป็นแถวเมื่อเราครอปวิดีโอได้แล้วนะคะดวงตาแต่ละดวงที่เราจะวางหลังจากนั้นนะคะเราต้องวางพาเลตสีของตานะคะเราก็จะเลือกไปที่เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นนะคะให้ลากรูปสี่เหลี่ยมนั้นน่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ให้อยู่ในขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีโดยการที่เราจะเปลี่ยนสีให้มันตรงกับสีของเปลือกตาของตัววิดีโอที่เราเจนมาค่ะจากนั้นนะครับให้เพื่อนนิสคลิปทั้งหมดในช็อตนี้นะครับด้วยวิธีการก็คือเราจะคุมคลิปทั้งหมดที่เราจะใช้ในช็อตนี้นะครับผมจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ติ๊กคำว่านิสนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการคีย์เฟรมเพิ่มเติมในส่วนของสเกลนะครับให้ดูมีการขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าย่อให้เล็กลงนะครับก่อนจังหวะวิดีโออินเสิร์ตนี้จะขึ้นมานะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะว่าเราไม่ได้ขึ้นวิดีโอมาทั้งหมดพร้อมกันนะคะเราจะแบ่งการขึ้นมาแบบเร็วๆซึ่งตรงเนี้ยเราจะเป็นวิธีการที่เราวางแต่ละวิดีโอแล้ววางช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีต่างๆเนี่ยให้ขึ้นมาไม่เท่ากันโดยที่เราจะวางการขึ้นเนี่ยให้เป็นไปตามจังหวะของเพลงนะคะตรงนี้จะทำให้วิดีโอเนี่ยไม่ดูนิ่งจนเกินไปรวมไปถึงทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นแล้วสำหรับคนที่สมมติว่ามีสินค้าที่เป็นการขายแบบ
พาเลตตาจริงๆเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำให้เป็นการขายของได้ดีนะคะว่าสมมติสีนี้นะคะทาออกมาแล้วจะกลายเป็นภาพนี้นะคะแล้วก็สีนี้ก็เป็นภาพนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ทำให้คนดูเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มของเราดูแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยสีนี้ทาออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือให้เรานำเอาฟุตเทจโมชั่นกราฟิกที่เราได้ทำไว้นะครับผมมาใส่ลงในพาร์ทนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งทิปในการตัดต่อทั้งหมดนี้นะครับผมโดยรวมเนี่ยเราสามารถเลือกเพิ่มปรับสปีดสโลว์คลิปต่างๆให้รู้สึกว่าเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องไปกับคลิปก่อนหน้าหรือว่าคลิปด้านหลังนะครับผมสำหรับ Vlog EP นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ